ความเคลื่อนไหวจากทางพรรคอนาคตใหม่หน่อยนะฮะที่พรรคอนาคตใหม่เมื่อวานนี้เนี่ยทางรองโฆษกพรรคนะฮะคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยนะครับแถลงรองโฆษกใหม่นะเป็นรองโฆษกอนาคตใหม่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่คุณพนิกาหมอเก่งวายโยนะครับมีรองโฆษกใหม่2คนแล้วครับนะครับแล้วต่อไปนี้รอง2คนนี้จะทำงานเพิ่มขึ้นด้วยก็จะเห็นการเพิ่มบทบาทมากขึ้นแหละดีครับอันนี้ควรจะเป็นมานานแล้วก็แถลงเรื่อง41รายชื่อที่ไปอยู่ในสารรัฐธรรมนูญตอนนี้หุ้นสื่อนะฮะถือหุ้นสื่อว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเอาพูดจริงก็คือว่าหลักๆที่แถลงคือถ้าเกิดว่าทำงานในมาตรฐานเดียวกันนะฮะกับทางกรณีของคุณธนาธรเนี่ยนะฮะระยะเวลาเนี่ยมันก็ควรจะสิ้นสุดวันนี้แล้วถูกไหมครับแต่ว่าข้อที่จริงมันเป็นคนละกรณีกันนะกรณีคุณธนาธรเนี่ยเลิกกิจการไปแล้วจดแจ้งยกเลิกทันไม่ทันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะข้อเท็จจริงตรงนั้นเนี่ยกกต.สอบสวนชัดเจนแล้วถึงชงให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่กรณี41สว.ไอ้สส.เนี่ยยังไม่ข้อเท็จจริงมีแค่ว่าในบริคคลสนธิจดว่าจุดวัตถุประสงค์ว่าทำงานสื่อแค่นั้นแต่ว่าต้องอาจจะมีข้อเท็จจริงตรงนี้ต่างกันเวลาศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังไงก็ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนมากเพราะ41กรณีเนี่ยมันซ้ำๆกันใช่ไหมมันก็อาจจะไม่คลาดเคลื่อนมากแต่ว่าประเด็นคือเมื่อวานอนาคตใหม่เขาชี้ว่าดูกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลากี่วันเขาให้จับตาว่าวันนี้เนี่ยครบรอบ7วันเท่ากับคุณธนาธรแล้วแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรครับแต่ทีนี้เนี่ยทางหมอเก่งวายโยก็พูดเพิ่มเติมนะฮะก็บอกว่าไอ้กรณี41ส.ส.ถือหุ้นบริษัทสื่อที่จริงแล้วอนาคตใหม่ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการใช้หนังสือบริคคลสนธิในการตัดสินว่าใครถือหุ้นสื่อไหมนะฮะเพราะว่ามันเป็นการผิดต่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายแต่ว่าพรรคอนาคตใหม่คือจุดประสงค์ต้องการจะให้ออกมาจับตาการทำงานนะฮะของผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้นะฮะว่าจะมีการใช้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่แค่นั้นเอง